ฐานบุรพันธ์ก็คือแม่ศรีนวลก็คือน้องบูมอะฮะเขาเป็นแม่กลอนลำตัดอยู่ทีนี้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นเสน่ห์อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเอาเรื่องเลือดเจ้าพยาขึ้นมาทำเพราะว่าในยุค2565เนี่ยแต่จริงๆว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีใครอินกับลำตัดเลยพอมาทำตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเออนี่คือเสน่ห์ของเรื่องจะทำยังไงให้แบบน้องๆในยุคใหม่เห็นเสน่ห์ของคนสมัยก่อนที่เขาเล่นลำตัดกันเป็นแบบเป็นประจำเล่นกันบ่อยๆเล่นกันแบบมีลูกเล่นลูกเอื้อนมีลูกตลกในการเล่นในการเล่นลำตัดอะไรเงี้ยสอยดาวเขาจะมีความสามารถหลายอย่างเขาสามารถเขาลำตัดได้ด้วยอันนี้คือเขาถูกแม่บังคับแม่บังคับให้เรียนแม่บังคับให้ทำว่าเป็นวันเกิดของแม่เราก็เลยต้องลำตัดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแอบยากนิดนึงคือมันจะเป็นเหมือนแบบมันเป็นการร้องที่เหมือนมันมีเนื้อร้องมาแต่เราต้องเอามาร้องเหมือนว่าเราเพิ่งคิดออกตอนนั้นแล้วก็ต้องร้องไปด้วยลำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะให้ตรงกับจังหวะกลองซึ่งเราก็เป็นคนที่แบบมีจังหวะในหัวใจเสียจริงก็เดี๋ยวแต่ต้องไปรอดูในฉากสาวเป็นยังไงกว่าจะจับจุดกันได้เนาะเพราะว่าลำตัดเราไม่ได้ร้องคนเดียวค่ะเราร้องกันเป็นทีมมีลูกคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนตีกลองก็เล่นเล่นกันก็สนุกนะหนูว่าในฉากคือมันเหมือนแบบเราทั้งพี่จ๊อทั้งหนูทั้งพี่บูมอ่ะคือหาจังหวะลงกันอย่างเงี้ยแล้วพอไม่ได้ก็เฮ้เอาเฮ้เฮ้ก็คือช่วยกันเริ่มใหม่คือทุกคนพากันไปอ่ะคือใครไม่ได้ทุกคนก็พยายามจะช่วยผลักกันไปให้ซีนนั้นผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะจะเริ่มลงที่แนวพังนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลายามเย็นชีวิตชาวบ้านติดดินหากินเรียบง่ายไม่มีทุกข์อันใดจะทำให้ใจเราลำเค็นเรียบง่ายสบายมากไม่ลำบากไม่ได้สูญเสียไม่เศร้าโอ้โหแล้วผมดูสภาพนึกภาพบูมลำตัดไม่ออกเลยครับว่าจะเป็นไงแต่ผมพูดนะว่าพอไปได้เห็นวันจริงอ่ะเขาทำออกมาได้ดีนะครับจริงๆคือบูมไม่รู้ว่าตัดออกอากาศมันจะเยอะขนาดไหนนะคะอ๋อนั่นเป็นที่มาของลำตัดตัดเพราะว่าลำแล้วก็ตัดที่แล้วเราต้องร้องหลายเพลงแต่ละเพลงยาวเท่าหน้า A4หนูท่องแบบประมาณ 3-4 เพลงอ่ะและคนที่ร้องลูกคู่บูมพี่อินบูโดกันฉันเป็นนักร้องอยู่แล้วเขาสบายนะเขาก็สอนนี่แขกทางบ้านพิมพ์มาบอกว่าอยากฟังลำตัดจากพี่บูมสดๆค่ะไปดูในละครคือมันยากมากร้องลำตัดนี่คือหินสุดคือน้ำตาหนูรือแล้วอ่ะคือมันเป็นฉากที่เรากดดันที่สุดที่สุดเลยไม่ได้เศร้าในฉากนะไม่ได้เศร้าในฉากบูยังง่ายกว่าเยอะมากซีนดราม่ายังง่ายกว่าบูมจะเป็นลมดูท่าขึ้นใจเลยพี่บูมผมเป็นกำลังใจให้แม่สามพูดยิ้มให้หน่อยครับใจใจเย็นๆนะใจเย็นๆอยู่ร้านยากจังเลยใจเย็นๆเป็นไงใจเย็นๆนะใจเย็นๆพี่บูมทำได้อยากจะสายดาวสาวดินดาวนะคะยังไงมันก็เขาก็ยังจะห้าวอยู่นั่นแหละแต่แบบอาจจะมีท้ายๆเรื่องที่จะมีความเป็นผู้หญิงอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เขาก็ยังมีความเป็นสอยดาวอยู่สมัยก่อนอะคือเวลาเราจะเจอใครจะนัดกันเนี่ยต้องแอบนัดกันด้วยเราจะให้ผู้ใหญ่รู้ไม่ได้เพราะแบบมันดูไม่ดีเราก็ต้องแบบแอบนัดกันจะจีบกันเราก็ต้องแบบสงวนตัวนิดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆแล้วก็ต้องแอบให้พ่อกับให้แม่รู้ไม่ได้อะมันจะมีความละมุนมากกว่าตรงที่แบบทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะช้ากว่าปัจจุบันคู่ริวจะเป็นโหมดแบบว่าเป็นกวนกันนิดนึงอย่าคาดหวังครับกุ๊กกิ๊กเยอะไม่ พี่เด่นคุณเขาจะเป็นพ่อของพีพีเราได้เจอเขาในโหมดของแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นพ่อตาแรกเขาไม่เชื่อใจเราว่าเราเป็นใครโดนพี่เด่นครูถีบเละครับไปเล่นแบบจับกบอย่างเงี้ยไปวิ่งทุ่งนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบสนุกกับบทนี้มากเหมือนเราแล้วมันมีแก๊งเพื่อนอะแก๊งลานเทอะไรเงี้ยสนุกมากจริงๆรู้สึกแบบเพลินกับ
ทุกฉากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมสนุกมากผมต้องไปจับกบต้องลงดินต้องไปลงน้ำต้องยิงปืนต้องไปวิ่งไล่จับหมูอย่างเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกแบบเปิดประสบการณ์ตัวเองมากๆแล้วพอเราเข้าคาแรคเตอร์เข้ากับแก๊งรุ่นเดียวกันมันแบบเดี๋ยวว่ามันได้จอยกันนะฮะเหมือนมาเล่นกันมากกว่าถึงเหนื่อยก็สนุกผมชอบแบบชอบมากๆเพราะว่ามันไม่เคยได้ทำนะฮะคือตัวผมอย่างเงี้ยเป็นทั้งดินทั้งตัวนะเห็นแค่ฟันจับกบล้างคอกหมูอย่างเงี้ยคือแบบในชีวิตจริงอ่ะคือเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำอย่างเงี้ยล้างคอกหมูริวเขาก็ล้างไปเลยค่ะจับขัดนู่นขัดนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคือน้องหมูเขาก็จะกลัวคนใช่ไหมคะคือพอเราจะจับอ่ะเขาก็วิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยมันเป็นฉากที่ริวอ่ะต้องจับไงก็วิ่งถลำลื่นล้มอะไรก็แบบโอ้โหเละเทะอยากให้รอดูว่าริวเขาจะต้องรับความแบบความเละเทะจากหมูยังไงอยากให้ดูฉากนี้เหมือนกันเขาต้องโดนอ่ะฉากนี้เขาต้องโดนอะไรสักอย่างนึงอ่ะปวดหัวอยู่นะครับมันได้อยู่อ่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะพูดเก่งกันหมดโอ้โหพี่กู๊ดกุมขมับไม่ต้องบีบแรงนะครับโอเคเยี่ยมมากโอเคคอนไว้ซ้อมไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้ยดิ้นดันดิ้นแรงดิ้นแรงอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าดิ้นดิลูกอย่าขึ้นมาหรอกครับนี่ไงครับไปเลยเดือนเดือนไปไหนคือผมว่าทุกคนมีความแสบเท่ากันหมดอ่ะกองเนี้ยยิ่งรุ่นเด็กนะแบบว่าใครเปิดก่อนนี่ก็คือเตรียมตัวรับกลับได้เลยอ่ะแล้วอยู่กันแบบผมก็กลายเป็นเด็กกับพวกเขาไปหมดเลยเหมือนกันรู้สึกสนุกจริงๆนะเหมือนบางทีเราเหมือนไปเล่นเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่กองคือป่วนมากจริงครับคืออย่างเช่นฉากจับกบอ่ะผมจำเป็นแบบไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยคือเขาพี่กูก็บอกว่าฉากตอนท้ายของจับกบอ่ะก็ให้ไปเล่นอิมพอไวก็เลยวิ่งวิ่งกันแล้วผมก็บอกริวแล้วริวปาโค้ดใส่พี่ได้นะอะไรก็ได้แต่อย่าเอาโค้ดป้ายหน้าเหมือนยิ่งห้ามคือคำสั่งมันจับปั๊บแล้วโปะหน้าผมปั๊บแล้วลูดปืด oh, no. จริงๆเดี๋ยวรอดูในฉากเลยสนุกสนุกสนุกแต่สนุกมากมากเลยคือวิ่งกันแบบวิ่งจริงๆวิ่งแบบไม่ได้เอากล้องไม่ได้อะไรเลย วิ่งแบบกล้องจับไม่ทันแล้วนะไปเล่นไปคือผมก็หนีริวจริงๆอ่ะว่ากลัวโดนโคลนอ่ะแต่มันก็เอาจริงแบบลุมกับปีเตอร์แพนเงี้ยล็อกผมแล้วก็เอาโคนปะสนุกสนุกมากมากเลยว่าพี่จ๋อบอกเขาเป็นพี่ที่ดีนั่นแหละแต่ว่าด้วยนิสัยของเขาอ่ะที่เป็นคนขี้แกล้งขี้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบคือขี้แกล้งจนขนาดที่ว่าเวลาเก้าอี้มันเหลือแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วหนูอยู่กับพี่จ๋อสองคนเนี้ยพี่จ๋อก็แบบพี่นั่งนั่งหนูจะตกใจมากหนูจะแบบพี่จ๋อให้หนูนั่งเหรอคือแบบพี่จ๋อเขาก็แบบเขาก็ตกใจเหมือนกันกับสิ่งที่หนูตกใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบไปเล่าให้คนอื่นฟังเงี้ยแบบว่าเนี่ยน้องนะแบบไม่เชื่อผมเลยน้องตกใจอะไรขนาดนั้นผมแค่ให้เก้าอี้นั่งเอาเป็นว่าเวลาหนูไปถ่ายละครนะพี่จ๊อบคือคนที่หนูต้องเหมือนแบบมีสติดีๆเพราะว่าเขาจะคอยแกล้งหนูอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาอยู่กับเขาอะแววตาเราจะไม่อยู่กับคนอื่นแววตาเราจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดระแวง ระแวงแบบจะแกล้งอะไรวะคือไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาอายุเยอะนั่นไงวนเข้าเรื่องนี้อีกแล้วแม้แต่ผมก็รู้สึกแบบแปลกอยู่นะอายุแบบจะ30แล้วก็กลับมาเป็นเด็กลานเทเด็กจริงเพราะว่าพีในเรื่องก็ประมาณแบบ18 10อะไรอย่างเงี้ยผมก็โตกว่าพีไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอกลับไปเป็นเด็กพี่จ๊อบก็ดูเป็นเด็กคือหน้าตาเราเด็กไงพอไปเล่นเป็นเด็กอ่ะมันก็จะแบบกลมกลืนไม่เสียแรงที่ให้ขนมไปเยอะเมื่อเช้าซื้อให้เพิ่มด้วยนะได้เลยบูสุดละกันรู้สึกว่าบูสุดเพราะว่าสอยดาวก็บูมากสุดจริงค่ะอยากให้ได้ดูภาพสวยมากผมว่ามันที่สุดเอาแค่คาแรคเตอร์ไอ้หล่อไงผมรู้สึกว่าอันนั้นคือความประทับใจมากๆที่ผมได้เล่นมันไม่ห่วงหล่อเลยพี่อยากให้ดูมากๆเพราะว่าเคมีของแบบทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็แบบเด็กอะแก๊งเด็กคือแบบสีสันมากๆครับคือเล่นเองยังสนุกเลยผมเชื่อว่าคนดูน่าจะสนุกเหมือนกันอย่างน้อยๆ นอกจากเรื่องของเส้นเรื่องที่มันดราม่าเส้นเรื่องที่มันแบบสนุกแล้วอ่ะมันยังมีเรื่องแฟนตาซีที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูได้จีมีคมมีดาบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโอ้ซีจีสวยมากเป็นเกล็ดพญานาควีต่างๆอาวุธของเรามันไม่ใช่เป็นปืนธรรมดาไม้หน้าสามธรรมดาเราจะยิงปิ้วแต่เป็นเวทมนต์ปล่อยออกมาเงี้ยอะไรเงี้ยก็อยากใหคนดูเนี่ยติดตามละครเรื่องเลือดเจ้าพยาด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ
บู๊หนักมากทุกอย่างต้องออกมาต้องมันต้องได้สมใจถ้ากำแพงต้องทะลุไปข้างหนึ่งแอคชั่นดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้มีครบรสแน่นอนละครแบบนี้นะไม่ได้หาดูง่ายๆและก็ไม่ได้ถ่ายง่ายๆด้วยใช่